อะไรเอ่ยอ๋อข้าวไม่เก็บนะเพราะขี้เกียจเก็บ อ๋อไม่อยากได้ซีดเยอะเกินไปเอามือตบดีกว่าไม่อยากได้ซีดมันซีก็ไม่พอดีชะเออปลูกพืชครั้งแรกมันมีอาชีพปลูกพืชไหมเนี่ย นอกจากอันเนี้ยมันมีอีกไหมก็นั่นไงที่ขึ้นอ่ะแบบปลูกพืชที่สูงที่สุด เอ๋ก็จะมีหลากหลายนะไม่รู้อ่ะสายเกษตรกรรมยังไม่ได้ดูเลยค่ะเอ้ยมาแล้วน่ะโชว์หัวแน่นอนประตูหนึ่งเปิดประตูให้ผมไปไหนนี้สลายร่างไปแล้วThey were under the power of the scoundrels เปิดไม้ยังไม่ได้ทักทายกันเลยใช่ไหมคะในวันนี้ค่ะอยู่กับ Minecraft วันไลฟ์กันอีกแล้ว1ชีวิตค่ะที่ต้องเอาชีวิตรอดไปให้ได้เป้าหมายของเราคือการเก็บ advancement ค่ะลดความก้าวหน้าทั้งหมดที่มีใน Minecraft ในโหมดที่ยากที่สุดค่ะของ Minecraft Hardcore นั่นเองถ้ามันเป็นสี่มันจะไปยากอะไรเอ้ยเห็นมีตกปลาโอ้เราจะทำประตูตรงนี้เลยค่ะที่มาตรงนี้เพราะว่ามันเป็นบ่อลาวาเพิ่งรู้เนี่ยเวลาฝนมันหยดใส่บ่อลาวาแล้วเป็นอย่างเงี้ยอ๋อเออเพิ่งสังเกตเลยประตูนี้เธอไงคะอ๋อเอาถังมาด้วยเหรอนี่ดีมาด้วยวางวางไปค่ะอืมเดี๋ยวก็ได้เองเดี๋ยวได้ระวังสามบล็อกเลยเหรอระวังแค่สองก็พอเดี๋ยวกั้นไม้เอา เอ้ยไม่ต้องเต็มประตูโอ้นึกว่าจะเต็มประตูสิพี่เกียรติขุดออฟซิเดียนก็ต้องใช้วิธีนี้แหละคุณวันนบี วิธีแบบสปีดรันสินะใช่แต่สปีดแล้วเขาวางปุ๊บปุ๊บปุ๊บไงไอเราเดินวางทีละนิดเฮ้ยได้แล้วค่ะต้องไปดูเป็นการสร้างประตูเนเธอร์ที่มันวุ่นวายขนาดนี้เดินกันวนไปวนมาเออรู้ไหมประตูเนเธอร์สำคัญตรงไหนตรงไหนล่ะปิดด้านหน้าด้วยค่ะแล้วนี่แถมแล้วยังเอาประตูมาด้วยนะเป็นไงล่ะพร้อมไหมขอติ้งหน่อยก่อนเพื่อความสบายใจเราไปนรกไม่มีอะไรน่าห่วงนี่พอออกมามีหญ้าตัวเขียวๆยืนอยู่มันจะไม่ดีเราก็ตัดต้นไม้ไงฮะนี่เข้ามาปิดประตูขนาดนี้แล้วเอาล่ะเชิญก่อนเอาไปพร้อมกันก็ได้เฮ้ยโอ้โหบอกได้คำเดียวว่าอย่างแย่ไบโอมเนี้ยเออทำไมต้องมาที่นี่ด้วยเดี๋ยวหนึ่งไงเฮ้ยไบโอมเนี้ยอยู่ง่ายคุณวันนบีง่ายจริงเหรอถ้าเรามีการต่อบล็อกค่ะแค่เรามีบล็อกพร้อมต่อในตัวเราก็รอดในทุกสถานการณ์แล้วจริงดิจริงใช่เดี๋ยวนะคำถามที่หนึ่งมันมืดไปแฮะเพราะมันไม่ใช่มืดมันบล็อกสีดำเนาะเดี๋ยวนะอันนี้พิกลินไม่ใช่เหรอในพิกลินนี่ไงเฮ้ยเรามีทองนี่นายเอ๋เฮ้ยมันให้ของแล้วคุณวันนวีได้อะไรอ่ะก้อนหินค่ะประตูขอลูกธนูหน่อยเอาลูกธนูไม่เอามาเฮ้ยแก๊สอ่ะเขาไม่ฆ่าด้วยลูกธนูมันเสียศักดิ์ศรีแก๊สตาตัวแก๊สมันไม่เห็นแก๊สตาตัวแกมันตาถั่วมันมองไม่เห็นน่ะกะจะตีมันเนี่ยรอมันเห็นเนี่ยอยู่ข้างล่างนี่ยิงมาดิแก โอ้ยพออยากมาก็ไม่มาช่างมันไม่สนใจเลยอ่ะดูสิส่องคุณภาพของทองโอ้นี่ช่างเป็นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% มันถึงมันโยนบล็อกอะไรออกมาไม่รู้ค่ะไม่ได้เข้าตัวทางนี้เลยงี้เฮ้ยไม่โดนเราต้องทำให้ได้นะคุณวันนบียิงปลาทูอ่ะมันเล็งปลาทูอยู่ปลาทูสู้ๆใช่อ่ะไม่ได้เลยเออไปเขียวด้วยโอ้ยมันสัมผัสกับพื้นก่อนที่จะถึงเนี่ย
เอ้ยนายเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวยากันไฟไหมหนียากันไฟยากันไฟอุ้ยเดี๋ยวรีเลือดก่อนลิงไปรู้สึกจะไม่แม่นพอโอ้ยเฮ้ยทำไมมันตียากไงไปโดนนั่นแหละค่ะไม่โดนเลยถึงได้รู้สึกแปลกไปดีกว่าเฮ้ยระวังล้วงระวังล้วงยืนบนบล็อกค่ะมีหมูเยอะค่ะจะยืนขอบๆเดี๋ยวโดนไถลงลาวานั่นแหละที่น่าห่วงโอ้โหใบอมสีแดงว่าไปก็ยังไม่ได้มองฝั่งนู้นเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างโอ้ผมไม่เห็นอะไรเลยอ่ะปัญหาคือเราจะจำทางกลับได้ไหมเราควรเอาออกซิเจนมาหลายๆนะเผื่อจะทำประตูออกที่อื่นอ่ะคุณวันนบีออกที่อื่นนี่ออกไกลมากเลยนะคุณวันนบีขึ้นมาเลยไหนโอ้นี่ไงทางนี้อ่ะเดินขึ้นมาถึงนี่แล้ว Never underestimate the power of the calculus อันนี้ประตูมีทางมีตัวบอกทางกลับไว้ไม่ใช่ดิต้องเรียกว่ากดเซฟพิกัดไว้ยังกดแล้วค่ะแล้วไม่อันที่จริงเราควรไปทางนู้นมากกว่านะคุณวันนบีอีกเส้นทางหนึ่งล้อขอบอะมันดูกว้างกว่าเนาะนี่มันเหมือนเข้าป่าลึกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยตู้ดฝั่งทางนู้นดูจะโล่งๆนะคะเออใช่พ้นใบอมแดงแล้วคุณวันนบีมีป่าเขียวค่ะไปป่าเขียวกันดีกว่าคุณวันนบีแต่ป่าเขียวมีอันเดอร์แมนนะถ้าเราไม่มองหน้ามันก็แค่นั้นค่ะแต่ผมมองหน้ามันตลอดเลยว่าดูเฮ้ยงั้นเราก็ครับเรือค่ะไปครับเรือพกเรือไว้ใช้แค่นั้นน่ะก็ได้แล้วลาวาเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม้มันก็ไหม้แล้วนี่หรือไม้นี้ไม่ไหม้ถ้าไม้ไหม้นายลาวาป่าไม่เหลือแล้วคุณวันนบีนะโอ๊ยกำลังกันลาวาเอ้ยเจ็บไหมอ่ะไอ้ชนอุ้ยชนอีกขั้นนั้นเราก็เลยเหยียบไม่ได้ใช่ไหมใช่หัวมองมาหนึ่งทีไม่น่าเลยอ่ะไปยุ่งเลยมันรู้เฮ้ยเฮ้ยอ้าวมีคนมองขอมองหน้าเรียกใช่ไหมไม่ได้จะเรียกเปิดไปมองอีกแล้วนี่แหละผมถึงบอกว่าดินแดนนี้อันตรายสำหรับผมมากใช่โดนตีไม่กี่ทีเองเอ็นเดอร์แมนตกแรงมากเดี๋ยวเปลี่ยนรองเท้าก่อนคราวนี้ไม่ถ้าเปลี่ยนรองเท้าบางทีอาจจะลืมนะคุณมันนบีว่าเราไอ้นั่นเดี๋ยวจะเจอพิกลิ้นไล่หวดเอาอ่ะโอเคจะออกจากไบโอมนี้แล้วนะเปลี่ยนรองเท้าได้แล้วอย่าขุดทองนะคะไอ้พวกนี้ไม่มีปัญหาเรื่องทองเผื่อข้างๆมีไงนี่เธอควอตนี้เอาไปเยอะๆเลยอ่ะขุดเอายิงผีเนี่ยใช่แล้วยิงผีก็ได้นี่ตัวนี้ไหมอ่ะนี่ฮะยังไม่ได้ทำที่ขุดทองเลยก็ไม่ได้ใส่ทองไงคะไม่ได้ใส่รองเท้านะใส่แล้วนะมาใส่เพิ่มไปกดสตาร์ทอีกทีหนึ่งโอ๊ยประสาทนี่เธอคุณวันนบีเจอแล้วเหรอน่าจะใช่ค่ะมีความเป็นไปได้สองทางถ้าไม่ใช่ประสาทนี่เธอก็ประสาทพิกลิ้นไงน่าจะประสาทพิกลิ้นมั้งไม่แน่บอกไม่ได้เลยมันไม่ได้น่ากลัวหรอกในแบบนี้ที่น่ากลัวคือสเกลตันเหมือนมีคนจำฝังใจเอ้ยสเกลตันน่ากลัวตัวที่มันทำให้เรานกแบกไกลได้อะน่ากลัวที่สุดละอุ้ยมีหมูลูกหมูโอเคกระโดดได้ชิวๆแก๊สเกินแก๊สเกินเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะปลาลูกไฟมันต้องได้ลูกไฟเอ้ยเอาล่ะอุ้ยสู้เขาไปเอาแก๊สไปแล้วทำไมมันตียากกันใช่ในเซิร์ฟไม่ตีอย่างง่ายนะตีโดนทุกดอกนะในนี้จะตีพลาดมันยังไงกันนะเฮ้ยแรงกดดันมันสูงอย่างนี้เหรอขึ้นมาแล้วโอ้เฮ้ยมันอาจจะใช่อย่าบอกว่าสองอย่างใกล้ๆกันเลยคุณวันนบีเออใช่ใกล้กันสองอย่างเลยถือว่าเจ๋งนะเนี่ยอาหารพร้อมทุกอย่างพร้อมเราทำได้แต่ถ้าเข้าเขตนั้นมันจริงๆล่ะเข้าไปเหยียบค่ะขอแค่เหยียบอ่ะใช่ไหมมันรู้สึกเหมือนจะมีให้เหยียบค่ะนี่ไงแค่นี้นี่เอาแค่นั้นแหละเหยียบด้วยเหยียบด้วยเออแค่เหยียบพอแล้วมันโดนสปอนเลยเดี๋ยวได้ระวังหลุมบ่อลึกเสียวเสียวเสียวเดี๋ยวนะดูเส้นทางไปก่อนนี่ล่ะใช่เลยเอ้ยหลุม
พร้อมไหมพร้อมไหมอันนี้จริงเราขุดแค่นี้แล้วเราก็เหยียบอ้าวอ้าวมันไม่นำให้อ่ะเดี๋ยวหาทางเข้าดีๆเฮ้ยขึ้นไปเลยเฮ้ย horrible for test เอ้ยแค่นั้นเลยค่ะไปทีนี้มาถึงที่นี่เราก็มีเป้าหมายแล้วแหละเนาะคุณวันโนบีโอ้เปลี่ยนไปโอมเปลี่ยนสีอ่ะชอบมากนี่ถ้ามันเจเนเรตในไบโอมนี้มันดีมากเลยนะตรงนี้มีตรงนี้มีประเด็นมาดูได้ยินเสียงได้ยินเสียงมีประเด็นเหรอโอ้ยอ้าวเอ๊ะ Hot Challenge Tourist โอ้นี่คือประเด็นของเรานั่นเองไม่ Challenge เมื่อกี้เกิดจากที่เราเหยียบทุกไบโอมนี่ๆเท่าไม่ใช่เหรอคะแสดงว่าเหยียบไม่ครบอันเนี้ยใช่อ่ะอ้าวยืนนิ่งๆแล้วก็ติดเหยียบลูกไปโอมในเนเธอร์นะอ้าวโอมอาจจะแบบลืมล้ำไงฮะไปบ้านของแม็กมาคิวอ่ะมันยิงไฟเต็มเลยอ่ะประตูเรามีโล่สิประตูมียากันไฟนี่กินเมี่ยงอ่ะเอ้ยใช่ค่ะจัดเลยเนาะไปเลยประตูเข้าไปบวกมียากันไฟอ่ะดาเมจนายมันเท่ากับศูนย์เพื่อนโอ้ยไม่ต้องกลางโลโอ้โหห้าหกตัวค่ะเฮ้ยแปลว่าเราทำธุรกิจกับเจ้าพวกนั้นคุ้มกล้านะคุณวันดูรีเอ้ยมันยิงคุณวันดูรีแทนระวังค่ะเราจะแคมป์ตรงนี้แหละแล้วเราก็จะฟาร์มกันเดี๋ยวเซียวเฮ้ยดับใดที่เรามียากันไฟน่ะเราอยากได้เนเธอร์วอร์ดอ่ะเนเธอร์วอร์ดเอามาทำยาอยากันไฟเหลืออยู่เท่าไหร่ครับเนี่ย2นาทีโอ้โหประณีตเลยเหรอทำอะไรคะแค่ได้ยินเสียงแก๊สแล้วแบบมือมันสั่นอยู่เท่าไหร่นี่ไงแก๊สอยู่ด้านหน้าเห็นข้างกงเลยจริงก็หาอยู่ไอ้มันอยู่ไหนนะแต่มันมองไม่เห็นเราไงมันตาถั่วอยู่เข้าหมดตาถั่วใช่ติดเลยค่ะเบ็ดไม่น่าถึงเกี่ยวมาตีอะไรหันไส้จะทำได้ด้วยเหรอไม่รู้เหมือนกันอยากจะลองโอ้ยคุณวันรีแล้วไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้เอ้ยตายตายเกือบตายเลือดหนึ่งดวงยาหมดยาหมดฤทธิ์ค่ะแล้วไฟไม่แรงมากนั่นนี่มีคนไปยิงไอ้เขาไปโอ้ยดีมีชีวิตรอดไอ้ประตูขาสลามหน่อยมันวิเทอร์สกิลตันแม็กคิวอ่ะแม็กแม็กคิวอ่ะหรือเรามีทองอยู่นะเราไปเอาพิกลินแรกของจากพิกลินก่อนไหมล่ะไม่เป็นไรผมอยากได้แม็กแม็กครีมไว้ยังไงอยู่ฝั่งนู้นโอ้โหยาเต็มถนนเลยประตูคือตอนนี้อยากจะทำที่ต้มยาเหรอคะอยากจะปรุงยากันไฟเนี่ยแต่เราไม่ค่อยมีขวดนี่ผมเอามา6ขวดโอ้แล้วเราไม่มีน้ำนี่กรอกน้ำไปแล้วมีถังน้ำแต่ว่าเราไม่ได้กรอกน้ำเรากรอกในนิตเตอร์ไม่ได้นะผมกรอกไปแล้วบนหัวเราค่ะแต่บนหัวเราเป็นลาวาใช่เหรอนี่หยดติ้งๆขนาดนี้ไม่ลาวาก็ไปแล้วโอ้นี่ไม่เรียกว่าตัวเล็กอะโอ้ยโอ้ยเอ้ยนี่แหละเล็งยากันไปร่วมด้วยช่วยกันตีมันอยู่ข้างบนหัวเรานี่มาแล้วฟังร่วงมาระวังทับหัวทำไมมันดูดรอปยากเย็นขนาดนี้เนี่ยไม่ดรอปเลยไม่รู้เฮ้ยดรอปแล้วยังไงโอ้ยพร้อมที่จะต้มยาอันนี้จริงมีถังน้ำถังหนึ่งค่ะแล้วมีขวดเปล่าขวดหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีเรสโตนด้วยน่าจะดีนะเนี่ยเอ๊วิธีการเติมน้ำนี่ไงบอสโอ้ อย่างนี้นี่เองใช่ๆลืมคิดไปเลยอุ้ยอุ้ยต่อ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 ยอีกต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีกคุณวันนุ่มีมั้งต่อยก่อนต่อยก่อนโอ้ยนั่นแหละติดพิษนะคะระวังนะอันนี้ถ้าบอกถอยมาเดี๋ยวจะกั้นไว้เหมือนเซเว่นเดย์ทูไดกั้นไว้
เออจากขวาคิวใช่พอทูไปไหนแล้วอ๋อวิ่งมาขุดแรกบอสเนี่ยจะหาอีฟีไม่หรอกอันที่จริงหามาหาพิกลินด้วยคุณวนมวีพิกลินพอเราต้องการนี้ไม่โผล่มาอู้เอ็นน้องแม่หลายตัวเลยค่ะเหรอใช่ใช่ใช่มาจัดการมันดีกว่าสงสัยต้องมองหน้าเพื่อเรียกอ่ะนี่อย่าเลยอันตรายแล้วค่ะยังไงล่ะแล้วก็ตายแล้วก็โหยหวนนี่ก็อีกตัวหนึ่งมันจะมาขึ้นข้างบนไหมอ้าวนั่งกับเอ็นโนแมนก็เลยกดวางเรือเลยไอ้เอ็นเดอร์โฟถึงยังไงสลามสลามน้อยก่อยใจโอ้จัดเลยค่ะตอบไปตอบด้วยอะถ้าเป็นป่าแดงนั่นไงพิกลิ้นเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไปไปไปป่าแดงจะหาได้ง่ายที่สุดเลยนะถ้าดันให้เขาตกหลุมจะเล่นง่ายกว่านะเนี่ยนี่ไงหลุมที่ขุดไว้ค่ะต้องโยนทองล่อมาประตูโยนทองอ๋อใช่ทำไมเราคิดไม่ออกโยนทองล่อมันล่อมันเออโอ้โหอย่างไวลืมคิดเลยเดี๋ยวเอาทองไปหมดเลยค่ะเออนั่นแหละสิเดียนเอาเลยได้อะไรไม่รู้เต็มเลยโอ้นี่คุณวานุวีเอาไปถือค่ะ Crying Obsidian ข้างหลังเอ้อนั่นแหละนะลูกธนูทอง17ลูกคุณวานุวีเอาปิงไปค่ะไอ้ลูกธนูที่เอาไว้มาร์กอะนะเควส1เรายังไม่สำเร็จเลยคุณวานุวีเควสอะไรล่ะนี่ล่ะโอ้เฮ้ยโอ้ยยิงด้วยธนูแล้วมันเป็นธนูนึงแม่นจริงๆนะโอ้เดี๋ยวนะเราต้องโอ้ไกลไปอ่ะใช่ไกลไปยิงอัดตรงปากมันเลยอ่ะเฮ้ยอุ้ยตำลงตรงนู้นเฮ้ยอุ้ยลงไงเอ้าเรียบร้อยเอ้ายิงตายแทนยิงตายแทนด้วยนะโอ้เสียใจเอ้ยมีตัวหนึ่งอ่ะไหนนั่นทางขวาไงโอ้ไกลมากนานแท้โอ้ยเอามือก็ได้อ่ะสูงไปแล้วโอ้ยไม่ถึงแต่แกตั้งอยู่บนหัวน่าไม่ใช่ข้างหน้านี่เหรอทั้งบนหัวก็มีหนึ่งตัวค่ะเหรอเห็นนะโดนแล้วมีคนทำได้เดี๋ยวเคลียร์สกินว่าตั้งก่อนโอ้ยอะไรกันได้หนึ่งแล้วเหรอนี่ใช่เอ้ยตรงนู้นมีแกอีกตัวหนึ่งมาทุบไปคราวนี้ตามมาดูแล้วประตูต้องไปให้มันเห็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยตามไปมันบินไกลไปขึ้นเรื่อยๆค่ะใช่มันบินวนไปวนมาเงียบตามลงด้วยอ้าวอุ้ยเจ็บอยู่เจ็บปวดมานี่สิโอ้ยก็จอดหน้าอย่างจอดกันต้องได้แล้วแหละประชิดต้องเข้าแบบขนาดนี้โอ้มียากันไฟแล้วชีวิตก็สบายใจในการวิ่งเราจะไม่ไปเอาสมบัติในแบชั่นริมแนนเหรอฮะจะไปเอาเหรอมันมีแค่ทองนี่ก็ไม่รู้ว่ามันก็มีแค่นั้นแหละมันมีแค่ทองเองอ่ะไม่มีเนเธอร์ไลท์อ่ะเออมีแค่เนเธอร์ไลท์สักก้อน2ก้อนเองมั้งเอ้ยถ้ามันเป็นอิงก์ก่อนหรือเปล่ามันเป็นก้อนน่ะเส้นทางที่เราขุดมาอยู่แถวๆนี้ไม่ใช่เหรอคะนั่นน่ะสิหาไม่เจอไม่ได้มาเอาไว้อ่ะอันนี้ไงนี่ตรงนี้อ๋อโอเคใช่เดี๋ยวเตรียมปลาปลาเลยนั่นเลยค่ะโอ้โหยากันไฟคู่ไปอย่างน้อยตกบ่อนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วชิวๆทีนี้ก็วิ่งปื๊ดเลยแหละขอแค่ไม่มองหน้าเอ็นเดอร์แมนเป็นเพียงพอมองหน้าเอ็นเดอร์แมนก็วางเรือให้ทันค่ะก็เท่านั้น ถ้าวางทันนะมีคนเบล 3-5 แล้วอย่างนั้นหรอใช่แล้วรู้ได้ยังไงคะมันขึ้นตรึ้งนี่เหรอใช่ทุกๆ5เวลจะมีเสียงอินเนอร์แมนด้วยนะถ้าเจออินเนอร์แมนก็เอานะอุ้ยอุ้ยเราไม่ต้องสนใจมันใช่ไหมเฮ้ยเราต้องฆ่าอินเนอร์แมนนะมีคนวอนร่างกายต้องการอินเนอร์แมนร่างกายต้องการอินเนอร์เพิร์ลโอเคไปเลย
เราต้องต่อบล็อกขึ้นค่ะต่อบล็อกขึ้นเหรอใช่เพราะว่าบล็อกตรงนั้นมันปากบอกว่าสูงค่ะอ๋อเนาะชึบชึบชึบนี่ไงล่ะเส้นทางตรงนี้เลยเห็นไหมไม้ไม่ไหม้จะไหม้ได้ไงทำไมล่ะปากก็ลามค่ะมันไม่ใช่ไม้มันคือเห็ดเพราะว่าอย่างนั้นแหละเห็ดก็เป็นพืชนะแต่พืชมันไม่ไหม้ยังไงล่ะกลับง่ายเลยทีนี้โอ้โหปักท็อตได้ถูกนี่มันนี่มันพูดนำทางเฮ้ยหมูโอ้ย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 หน้านี้ปะทูโอ้ยแต่เมื่อกี้มันรุมหลังด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมันรุมอุ้ยโหมันตีแรงมากใช่คุณมันมีรอดไหมล่ะอ้าวผมรอดแต่ปะทูตายกำลังจะหนีจากหมูเลยใช่ก็กำลังจะต่อบล็อกขึ้นค่ะแต่มันมาข้างหลังไงแล้วเราอยู่หลังอยู่ไปนะเอ้ยจริงแล้วผมก็ไม่ตายก่อนโอ้ตีแรงมากหรือว่าเพราะว่าเมื่อกี้คุณวันนงบีไม่ได้ตีโดนพิกลินมั้งคะใช่ไหมไม่ผมไม่ได้ตีโดนครับเพราะว่ากลัวว่าจะตีโดนไงก็เลยถอยก่อนอ๋ออันนี้คือเห็นคุณวันนงบีเหมือนจะโดนหมูขิดเห็นว่าโดนตีไปแล้วก็เลยโดดเข้าไปช่วยแล้วก็ฟันทั้งคู่เลยเออผมตีแค่หมูเล็งแค่หมูไปโดนตีไปนะถ้าถึงทางออกอยู่แล้วน่าเศร้าไม่ไม่อันนี้คือแบบจริงนะเป็นห่วงไงฮะว่ากลัวโดนหมูตีแล้วจะตายเห็นยำมึงอย่างนั้นอะเลยรีบโดดไปช่วยโอ้โอ้ยไหนโดนยำมายังสลายร่างเลยรวดเร็วเพราะฉะนั้นชานเยอะกว่านี้ไว้กันเจ้าพวกหมูแล้วไม่หรอกค่ะเมื่อกี้มันฉากแบบอยากจะคิดไปช่วยเหลือไงแล้วโดนแทงข้างหลังด้วยไอ้เอลฮีโร่ฮีโร่ตายไปแล้วไม่นะเอ้ยอุตส่าห์จะไปแทงอ่ะโอ้เข้าตันตีคุณวันนบีแล้วคุณวันนบีจะรอดชีวิตไปทำไมเดี๋ยวคุณวันนบีเห็นบ่อลาวาตรงนี้ไหมไหนต้องตายตามไปสินะแล้วเป็นก่อนอุซึมตาก่อนโลกกระแสโหดร้ายทุกอย่างวันนี้จบลงไปแล้วสู้เอ้ยมันเป็นฉากที่พลาดจริงๆจะบอกว่าพลาดก็ไม่ใช่เนาะมันฉากซิทคอมเว้ยเราต้องเกิดใหม่อ่ะแล้วเราก็จะใช้ไล่กว่าเดิมต้องแข็งแกร่งกว่านี้ใช่แล้วThank you.